The Moment Podcast โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันทีนี้อะไรที่ดลใจให้พี่ตัดสินใจทำแนวเพลงแบบนั้นขึ้นมาในตอนนั้นนะฮะพี่มันเป็นเรื่องใหม่ของคนฟังแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของศักยภาพแล้วก็รสนิยมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นกีตาร์แบบโซโล่หูดับตับไหมเหมือนกับสมัยกีตาร์ฮีโร่ใช่เราเล่นกีตาร์ได้แค่ไหนเราก็เล่นแค่นั้นเราเอามันคือดนตรีอัลเทอร์เนทีฟมันเริ่มมาจากความดิบและมันครับมันเริ่มมาจากการที่แบบอาจจะมีเด็กกลุ่มนึงตั้งวงกันทั้งที่เล่นกันไม่เก่งหรอกแล้วก็แบบอยากจะเล่นน่ะแต่เวลาเล่นแล้วใส่อารมณ์กันแบบสุดๆมันก็เลยเปิดตลาดว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น perfectionist มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบคุณต้องโซโล่รวดเร็วมากถึงจะเป็นนักดนตรีร็อกได้มันไม่จำเป็นนักดนตรีร็อกไม่จำเป็นต้องผมยาวนักดนตรีร็อกไม่จำเป็นต้องแบบใส่เสื้อหนังชุดหนังแต่งเกงยีนส์ขารองเท้าผ้าใบเสื้อยืดเก่าๆมือสองก็ร็อกได้ผมซอยสั้นก็ร็อกได้แล้วมันไม่ใช่เป็นกระแสที่เราคิดหรอกมันมาจากทั่วโลกอ่ะมันเริ่มต้นมาจากซีแอตเทิลมันเริ่มต้นมาจากเมืองนอกทั้งนั้นน่ะใช่มันมียุคนึงถ้าผมจำไม่ผิดของเนวาน่าป่ะฮะเพลงปีประมาณปี1993เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะมีดนตรีที่แบบที่เขาเรียกกันว่ากรันช์เรียกกันว่าแบบโมเดิร์นร็อกครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับอิทธิพลที่เราได้รับตอนนั้นเช่นกันโอเคแต่ว่าในเมืองไทยมันยังแบบมันยังไม่มีมันใหม่มากนะมันใหม่มากแล้วซึ่งตอนที่เราทำอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะเป็นเรื่องใหม่นึกออกมั้ยมันเป็นเรื่องที่เราอยู่กับมันมาตลอดไงเราเล่นดนตรีของเราแบบนี้เราร้องเพลงแบบนี้เราแต่งเพลงเราเล่นแบบนี้ครับซึ่งมันไม่มีใครมากำหนดตัดสินว่าเฮ้ยมึงเจ๋งว่ะเฮ้ยมึงห่วยว่ะมันไม่มีใครมาตัดสินพอเราเล่นของเราเราชอบของเราเรารู้สึกว่ามันใช่ละเราก็นำเสนอผลงานของเราอ๋อโอเคนะฮะเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนวาดภาพแต่ก็แบบดันแบบทำเพนติ้งออกมาเป็นมาสเตอร์พีซอันหนึ่งได้มันก็แค่เพราะความชอบใช่ครับมันมาจากความชอบล้วนๆมันเป็นความชอบที่บริสุทธิ์ใจมากๆเลยซึ่งคาแรคเตอร์ของเด็กอัลเตอร์ในช่วงนั้นเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องผมสั้นหัวทองไม่จำเป็นหรอกครับคืออัลเทอร์เนทีฟเนี่ยมันคือทางเลือกแล้วตอนที่ดนตรีมันมีแบบป๊อปครับร็อกครับแบบร็อกก็ต้องเป็นร็อกแบบโอ้โหแบบต้องเสียงสูงมากๆต้องแบบเล่นกีตาร์แบบดุดันรวดเร็วมันก็มีเด็กกลุ่มนึงที่แบบกูอยากเล่นร็อกบ้างอ่ะแต่ว่าเราเล่นกีตาร์ไม่เก่งขนาดนั้นเราเล่นร็อกได้มั้ยอ่ะเราร้องเพลงเสียงไม่สูงขนาดนั้นน่ะครับเสียงไม่ได้สูงปรี๊ดเหมือนแบบวงร็อกแบบเฮฟวี่หลายๆวงแต่ว่าเราร็อกได้มั้ยมันก็เป็นทางเลือกทางเลือกนึงที่ประมาณว่ากูจะร็อกแบบนี้มีอะไรป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอีกทางเลือกนึงแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องเล่าของที่มาของคำว่าอัลเทอร์เนทีฟอีกแบบนึงก็คือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีผู้ชายคนนึงที่แบบทำเพลงอยู่ที่บ้านแล้วก็เนี่ยเอาซีดีมา10แผ่นเนี่ยมาฝากร้านขายหน่อยไอทำเองอะไรอย่างเงี้ยทางร้านเขาก็แบบเขาก็ฟังแล้วเขาก็โอเคตัดสินใจว่าจะช่วยวางขายให้พื้นที่ในการวางแผงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะแบบจะเอามันวางไว้ตรงไหนอะช่องไหนช่องร็อกช่องป๊อปช่องแจ๊สช่องคันทรีช่องซาวด์แทร็กช่องอินสตูเมนทัลไม่รู้ว่าจะแบบแม่งแนวไหนวะเนี่ยอ่ะเปิดช่องใหม่เปิดช่องใหม่อัลเทอร์เนทีฟอันนี้คือที่มาอัลเทอร์เนทีฟเปิดช่องใหม่เลยก็เป็นทางเลือกของคนฟังครับอะไรอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำที่ใช้กันมาแล้วก็ alternative เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในตัวตนของศิลปินหลายๆคนโดยที่เราอาจจะไม่ได้มองเขาเป็น alternative ผมมองศิลปินใต้ดินเมื่อก่อนหลายๆคนว่าครับเขาก็มีความเป็น alternative อย่างเช่นปฐมพรครับพรายอย่างเงี้ยครับหรือว่าอย่างซีเปียซีเป็นแบบซีเปียโอ้โหไม่ได้ฟังนานมากอะไรอย่างเงี้ยมันคือเพลงใต้ดินผมว่านั่นคือ alternative คือทางเลือกเพียงแต่ว่าในตอนนั้นมันยังไม่ได้บัญญัติศัพท์นี้ไว้ครับนะฮะครับแล้วalternative เนี่ย modern dog ชุดแรกก็เป็น alternative ดังในกลุ่มนักศึกษาออดี้ก็เป็นแฟนเพลงของพวกเขาเหมือนกันผมก็หนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็ว่าตำนานน่าจะเป็นอะไรที่แบบสร้างขึ้นมาแล้วไม่ถูกลบเลือนครับผมไม่รู้หรอกว่าผมเป็นตำนานในยุค90หรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าผมอาจจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนในยุคสมัยนี้ครับแต่ว่าไอ้คำว่า